بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهสุขสันติความจำเริญความโปรดปรานความสารมัดระมัดจากเอกองค์ลอสุภานวตาลาได้ทรงโปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้ก็มาพบกับพี่น้องนะครับในมัสยิดนูรุญญันนะก็ถือว่าเป็นงานที่ให้พี่น้องได้ร่วมทำซอดาเกาะห์ร่วมกันบริจาคนะครับพี่น้องอาจจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นช่องทีวีดังเช่นอาจารย์อับดุลชูกรได้พูดเมื่อสักครู่หรือตามโรงเรียนสอนศาสนาและองค์กรต่างๆของอันอิสลามก็เรียกร้องเชิญชวนพี่น้องสู่การบริจาคสู่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำซะดากะห์เพื่อเป็นผลบุญให้กับตัวของท่านเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะการซะดากะห์นั่นก็คือมารยาทหนึ่งของเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องราวของมารยาทเรื่องราวของจริยธรรมซึ่งหลายคนบอกว่าบางครั้งนะครับคนที่มีมารยาทแต่ขาดซึ่ง อาจจะบกพร่องในบางเรื่องก็กลับเป็นที่น่าสนใจได้แต่บางครั้งนะครับเราอาจจะเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความเคร่งครัดในเรื่องของศาสนาแต่เราอาจจะไม่ได้สนใจใส่ใจกับเรื่องราวของมารยาทเท่าไหร่นักก็อาจจะเป็นความบกพร่องของเราได้เช่นเดียวกันสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราทุกคนในดุนยานี้เนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเป็นใครก็แล้วแต่เราจะเป็นคนที่อายุมากอายุน้อยหรือเราจะเป็นคนที่ร่ำเรียนเรื่องราวของศาสนาสิ่งที่เราปรารถนาก็คือความสำเร็จของเรานั่นก็คือสวนสวรรค์ของลอสุภานะฮูวะตาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าสิ่งที่เป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้ชาวสวรรค์เนี่ยได้รับสวรรค์มากที่สุดนั่นก็คืออะฮาซินุกุมอัคลากอนั่นก็คือการที่ท่านนั้นมีมารยาทที่ดีงามการที่เรานั้นมีการคบค้าสมาคมการพูดคุยการมีปฏิสัมพันธ์การที่เราให้เกียรติแขกผู้มาเยือนการเจอกันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสการที่เรามีเขาเรียกว่ามีทัศนคติหรือมีมุมมองที่ดีกับผู้คนแม้ว่าบางครั้งอาจจะทำสิ่งที่เป็นความไม่ชอบกับเราก็ตามแต่เราก็ยังเปิดโอกาสแล้วก็ให้โอกาสยังให้อภัยยังขอดูอาให้ต่างๆนานาเหล่านี้นี่เราเรียกว่าทั้งหมดคือมารยาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นการดำรงชีวิตในดุนยานี้เราจะไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเสถียรภาพที่ดีงามหรือได้รับความสำเร็จอย่างสมบูรณ์นอกจากเราจะต้องจัดหาหรือว่าเรียนรู้เรื่องราวของจรรยามารยาทให้ปฏิบัติอยู่ในหัวใจของเราหรือในตัวของเรานั่นเองท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในหลากหลายหะดีษมากๆเลยพี่น้องเมื่อสักครู่ผมบอกว่าสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ทั้งหลายเข้าสวรรค์มากที่สุดนั่นก็คือการมีมารยาทที่ดีและมารยาทที่ดีในอิสลามก็รวมไปทั้งหมดเลยพี่น้องไม่ได้หมายความว่ามารยาทพูดถึงโอ้โหพูดจานิ่มนวลอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับไปไหนมาไหนยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างเดียวมารยาทที่ดีของเราก็หมายถึงอักีดะห์ที่ดีด้วยคนเราไม่สามารถมีมารยาทที่ดีได้และมารยาทจะได้รับการตอบรับได้เป็นผลบุญได้ถ้าอักีดะห์ของเราไม่ดีอักีดะห์ก็ถือเป็นหนึ่งในมารยาทของอันอิสลามด้วยแสดงว่าเราบอกว่าอัคลากุลมุมินหรือจรรยามารยาทของผู้ศรัทธาก็หมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงอักีดะห์ด้วยอักีดะห์เราต้องมีความชัดเจนอักีดะห์ของเราจะต้องเป็นไปตามแบบฉบับที่อัลกุรอานและอันหะดีษ
ได้หรือเหล่าบรรดาซะลาฟุศอลาห์นั้นได้บอกกล่าวกับเราไว้หรือปฏิบัติให้เราได้ดูไว้อะกีดะห์ก็หมายถึงหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องคนมีมารยาทดีอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ว่าไม่เอาซุนนะห์นบีเลยอะไม่สนใจในว่านบีปฏิบัติอย่างไรนบีสอนอย่างไรนบีกล่าวอย่างไรมีเนียดเจตนาที่ดีอย่างเดียวงานของเราก็พังพินาศเหมือนกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกในหะดีษบทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการปฏิบัติที่เราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามแบบฉบับของท่านนบีด้วยนั่นก็คือมันอะฮดัสฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮุฟะฮุวะรัดดุนบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขาอุตริกรรมเรื่องหนึ่งเรื่องใดขึ้นมาในเรื่องของศาสนาแล้วไม่มีแบบฉบับบทบัญญัติของเราการกระทำดังกล่าวอุตริกรรมดังกล่าวไม่ได้รับการตอบรับอย่างแน่นอนวันอิยาซุบิลลาห์เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งในมารยาทมารยาทของเราเราพูดถึงอะกีดะห์เราเรียกว่ามารยาทในยุคในสมัยอดีตพี่น้องคำว่าอัคลากุลอิสลามหลายคนคงเข้าใจเพียงแค่การให้สลามการจับมือการยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใช่พี่น้องอุลามาใช้คำว่าอัลอัคลากหมายถึงอะกีดะห์อันอัคลากหมายถึงอิบาดะห์อิบาดะห์ไหนพี่น้องอิบาดะห์ที่ตรงตามแบบฉบับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัคลากหรือว่าจรรยามารยาทของมุสลิมหมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมซึ่งถือเป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะนี่คือกระจกที่ส่องตัวเราและคนอื่นเห็นตัวเราบางคนนะครับพี่น้องอาจจะมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่อาจจะเรียกว่าดีทุกอย่างแต่ว่าเวลาอยู่กับผู้คนแล้วไม่ดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยรับคำถามหนึ่งที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้มาถามท่านนบีบอกว่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอเนี่ยนะครับละหมาดเก่งพี่น้องเข้าใจละหมาดเก่งแสดงว่าละหมาดเยอะนะพูดง่ายๆถือศีลอดมากแต่เธอเนี่ยทำร้ายเพื่อนบ้านของเธอก็คือด้านอิบาดะห์เนี่ยมาชาอัลลอฮ์งดงามการมีปฏิสัมพันธ์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยดีแจ๋วเลิศเลยพี่น้องแต่ว่าเวลาอยู่กับเพื่อนบ้านทำร้ายเพื่อนบ้านด้วยลิ้นบ้างด้วยน้ำมือของตัวเองบ้างด้วยการใส่ร้ายบ้างด้วยการโกหกบ้างด่าทอบ้างแม้ว่าเธอจะมีอิบาดะห์ที่ดีนะพี่น้องท่านนบีบอกว่าฮียาฟินนารวะนิยาซุบิลลาห์เธอเป็นชาวนรกพี่น้องเห็นไหมว่ามันคลุมกันหลายอย่างมันผนวกกันหลายเรื่องถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ไม่ดีนะพี่น้องมันจะกลายเป็นว่าเราจะมีอิบาดะห์ที่สวยงามและคิดว่าอิบาดะห์จะนำพาเราไปสู่สวนสวรรค์เองอย่างนั้นก็คิดได้แต่ท่านนบีก็บอกว่าเธอเองจะต้องได้รับการลงโทษในความผิดของเธอเพราะเธอทำร้ายเพื่อนบ้านของเธอเธอไม่ให้เกียรติเพื่อนบ้านของเธอเธอด่าว่าเพื่อนบ้านของเธอเธอโกหกเพื่อนบ้านของเธอนั่นก็ทำให้เธอนั้นลงนรกได้เหมือนกันพี่น้องเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้ท่านนบีจึงบอกกับซอฮาบะห์ว่าสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยทำให้เธอเนี่ยนะครับได้รับความหายนะได้ในวันอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเมื่อเราดูถึงเรื่องราวของมารยาทแล้วก็แน่นอนนะพี่น้องนะคงไม่มีใครที่จะมีมารยาทที่สวยงามมีประวัติที่ดีงามพี่น้องเราจะมอบหมายงานให้กับใครสักคนนึงนะพี่น้องนะถ้าผมมีอะไรอยากจะให้อาจารย์ชุกศหรืออาจารย์ชุกศอยากจะมีอะไรให้ผมทำเนี่ยมันจะต้องมีการสอบประวัติกันบ้างนะอาจารย์ยะฟัดเป็นใครมาจากไหนเป็นลูกเต้าเราใครอาจจะสืบบ้างไม่สืบบ้างมีประวัติที่ดีไหมมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มีปัญหาหรือเปล่าก็มีการสืบประวัตินั่นแหละคือจรรยามารยาทและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านคือคนคนนั้นหมายถึงว่าอะไรครับพี่น้องหมายถึงคนที่มีมารยาทที่ดีแล้วไม่ได้หมายความว่าหลังจากที่ท่านนบีได้รับการแต่งตั้งนะพี่น้องนะท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่มีมารยาทที่งดงามเป็นคนที่เป็นคนที่ดีงามและได้รับการยอมรับตั้งแต่ก่อนได้รับการแต่งตั้งแล้วจนกระทั่งเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการนะครับได้พูดถึงเรื่องราวของชีวประวัติหรือการปฏิบัติที่ดีเราเรียกว่าอัคลากุลฮามีดะห์เขาเรียกว่าจรรยามารยาทที่ดีของท่านนบีก่อนได้รับการแต่งตั้งเนี่ยถือเป็นซุนนะห์หรือไม่เป็นคำถามตัวโตๆเหมือนกันนะที่อุลามาเขามานั่งพูดคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งที่นบีทำก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นซุนนะห์หรือไม่
มันใช่หรือไม่หรือว่านับตั้งแต่หลังที่ท่านนบีได้รับการแต่งตั้งนักวิชาการท่านหนึ่งท่านอิบนุตัยมียะห์รอฮีมะฮุลลอฮ์ท่านบอกว่าอัคลากุลฮามีดะก่อนนบีได้รับการแต่งตั้งถ้าเป็นเรื่องจรรยามารยาทถือเป็นซุนนะห์ของท่านนบีด้วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์รักษาโดยที่ไม่ให้ปะปนกับสตรีแม้ว่าท่านเนี่ยจะเป็นบุคคลหนึ่งนะที่ไปรับใช้หรือว่าเป็นผู้เขาเรียกว่าได้ถูกคัดเลือกให้เป็นผู้ที่ทำงานให้กับท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาในวันที่กิจการธุรกิจของท่านหญิงคอดียะห์สำเร็จในขณะที่ท่านนบีเนี่ยตอนนั้นยังเป็นหนุ่มๆอยู่เนี่ยนะพี่น้องปรากฏว่าท่านนบีนั้นอายุประมาณสัก25รับเงินจากท่านหญิงคอดียะห์แล้วไปทำงานให้ที่เมืองชามไปทำธุรกิจจนกระทั่งธุรกิจนั้นเจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งได้รับกำไรอย่างมากมายจำคำเล่าของเด็กคนหนึ่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เดินทางไปพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือไมซะเราะห์ปรากฏว่าไต่ถามว่าท่านนบีเป็นอย่างมุฮัมมัดเป็นอย่างไร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 ไต่ถามทุกเรื่องราวแม้ว่าจะได้รับกำไรแล้วนะท่านนบีไม่เคยไปรับเงินหมายความว่าอะไรพี่น้องแสดงว่าท่านนบีนั้นหนึ่งไม่เคยจับมือสุภาพสตรีไม่เคยปะปนกับสตรีไม่เคยทำให้ความรู้สึกว่าแม้ว่าดังกล่าวจะไม่ใช่ชรีอะห์ของอิสลามแต่นบีนั้นมีพฤติปฏิบัติที่ดีก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งด้วยสมญานามที่ชาวมักกะฮ์ทั้งหลายเรียกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คืออัลอามีนผู้ที่มีความสุจริตที่สุดซื่อสัตย์ที่สุดและก็บริสุทธิ์ใจที่สุดทำดีที่สุดเป็นคนดีเลยของมักกะเนี่ยจนกระทั่งในวันที่ท่านนบีตัดสินในเรื่องของจะนำหินดำเนี่ยกลับมาวางที่กะบะเหล่าบรรดากุเรชทั้งหลายเวลาบอกว่าใครก็ได้ที่เดินทางเขาเรียกว่าเดินเข้ามาคนแรกในมัสยิดอัลฮารอมคนนั้นก็คืออะไรครับเป็นจะเป็นผู้ตัดสินของเราปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนแรกที่เดินเข้ามาเหล่าบรรดากุเรชทั้งหมดเผ่าทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฮาซาอามีนูนารอดีนาบิฮุกมินี่คืออามีนของเราไม่ใช่อาจารย์อามีนนะนี่คืออามีนของเราหมายถึงนี่คือผู้ที่ซื่อสัตย์ที่สุดของเราคนดีของเราของตระกูลของพวกเราดีที่สุดในมักกะก็คือคนคนนี้แหละรอดีนาบีฮุกมีและไม่ว่าเขาจะตัดสินอย่างไรเราพอใจวิธีของเขานี่คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไม่ได้หมายความว่าเรามาคุยว่าก่อนนบีเนี่ยหลังนบีได้รับการแต่งตั้งนั่นคือมารยาทที่ดีเพียงอย่างเดียวเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการยอมรับการกระทำของท่านนบีตั้งแต่ก่อนได้รับวะฮีมาแล้วเรียกว่าเป็นมารยาทอันงดงามเพราะแน่นอนพี่น้องดังเช่นผมบอกว่าถ้าหากว่าอาจารย์อับดุลชูโกตนี่มีประวัติที่อาจจะนิดนึงมันก็เกิดความด่างพร้อยได้เกิดความไม่สบายใจได้สำหรับผมถ้าจะมอบอะไรให้อาจารย์อับดุลชูโกตหรือในทางตรงกันข้ามอาจารย์ชูโกตไปสอบประวัติผมแล้วเนี่ยมีอะไรหน่อยนึงก็ทำให้อาจารย์ชูโกตรู้สึกติดขัดกับประวัติของผมก็เป็นได้นี่คือจรรยามารยาทที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รักษาได้อิสมะห์ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเราได้เป็น2ประการแล้วนะพี่น้องนะประการที่1มารยาทคือสิ่งที่จะทำให้เราเข้าสวรรค์มากที่สุดแสดงว่ามารยาทนี่ง่ายที่สุดนะแต่ก็ยากสำหรับคนที่ยากและจะง่ายสำหรับคนที่ง่ายเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่วัลลอฮุอาลัมแล้วแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะฮีดายะห์ให้กับใครและใครนะครับแต่เป็นสิ่งดังเช่นที่ผมบอกกับพี่น้องว่าพี่น้องไปที่ไหนก็มีคนเรียกร้องเรื่องบริจาคเรื่องซอดาเกาะห์เรื่องทำบุญเรื่องอะไรต่ออะไรเพราะอะไรพี่น้องเพราะซอดาเกาะห์เป็นอิบาดะห์ที่ง่ายที่สุดในเหล่าบรรดาการทำอามันอิบาดะห์ทั้งหลายทำไมอ่ะพี่น้องไม่ต้องมีน้ำละหมาดพี่น้องอาจจะมีตัวเปื้อนมีประจำเดือนพี่น้องก็ทำซอดาเกาะห์ได้และก็การทำซอดาเกาะห์ก็ไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจำนวนที่น้อยที่สุดมากที่สุดเอาตามความสามารถตามความสมัครใจของเราเห็นไหมพี่น้องอันนี้เราได้เห็นว่าอะไรได้เห็นว่าซอดาเกาะห์ถูกส่งเสริมมากเพราะเป็นเรื่องง่ายและทำได้ง่ายๆแต่มันก็ยากสำหรับคนที่ยากเหมือนกันคนบักคีนนี่เป็นเรื่องซอดาเกาะห์นี่ยากที่สุดเลยพี่น้องเช่นเดียวกันพอถึงเรื่องมารยาทที่ผมบอกประการแรกคือเป็นสาเหตุที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมากที่สุดของชาวสวรรค์
ชาวสวรรค์จะได้เข้าสวรรค์เพราะมารยาทของตัวเองด้วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดอีกประการหนึ่งและประการนี้ก็จะทำให้เราได้รู้ว่าก่อนที่เราจะไปอยู่ที่ใดเนี่ยนะความฉลาดของคนนะพี่น้องเราต้องเลือกสถานที่รอบข้างหรือว่าเขาเรียกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยบางทีก่อนจะเลือกบ้านด้วยนะพี่น้องอันนี้เป็นลักษณะอุปนิสัยของคนดีไม่ได้หมายความว่าโอ้โหฉันจะไปอยู่ตรงนี้มาชาลอกโก้หรูหราทีเดียวโอ้โหอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ใช่พี่น้องคนลักษณะที่ดีเนี่ยเขาจะเลือกเพื่อนบ้านของเขาก่อนที่บางครั้งจะเลือกบ้านด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็คัดเลือกเหมือนกันพี่น้องคัดเลือกคนที่จะอยู่ด้วยอย่างผมเนี่ยกับอาจารย์อับดุลชุกรอาจารย์อามีนอาจารย์อับดุลลอฮ์เนี่ยเวลาเรานั่งเนี่ยเราก็นั่งอยู่ด้วยกันเพราะเรามีความรู้สึกว่าสบายใจอันนี้แบบเบื้องต้นก่อนนะพี่น้องนะแต่ว่าผมนั่งกับพี่น้องทุกคนก็สบายใจหมดแหละนะครับไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเรานั่งกับคนนี้สบายใจเราก็อยากให้คนนี้เนี่ยนั่งคู่กับเรายิ่งคนนี้นิสัยคล้ายเราอีกยิ่งคนนี้มารยาทเหมือนเราอีกเราก็ยิ่งสนิทสนมกลมเกลียวเข้าไปใหญ่ท่านนบีเองก็เหมือนกันพี่น้องท่านนบีจะอยู่กับอุมมะห์ของท่านเนี่ยในสวนสวรรค์เนี่ยท่านก็คัดเลือกท่านไม่ได้หมายความว่าอ้าวยาฟัดมาอับดุลชุกรมาคนนั้นมาคนลุยมานั่งใกล้ๆเนี่ยมานั่งข้างๆนี่ไม่ได้เรียกกันอย่างนั้นพี่น้องแต่เรียกด้วยคุณสมบัติและมารยาทท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนาอะฮับบะกุมอิลัยยะแท้จริงบุคคลที่เป็นที่รักที่สุดของฉันในวันกิยามะห์นี่เป็นใครพี่น้องวะอักรอบะกุมอินดียามันกิยามะห์และเขาเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่จะใกล้ชิดกับฉันมากที่สุดในวันกิยามะห์หลายๆคนบอกว่าต้องเป็นอบูบักรต้องเป็นอุมัรขนาดฝังยังฝังใกล้กันเลยแน่นอนพี่น้องอันนั้นเขานิสัยเหมือนกันเขาเห็นตรงกันหมดเลยนะพี่น้องนะว่าอบูบักรเนี่ยนะมีความละไม้คล้ายคลึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดคนนึงในเรื่องของมารยาทท่านอุมัรก็เช่นเดียวกันมีความเด็ดเดี่ยวห้าวหาญจริงใจบริสุทธิ์ใจกับศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็บอกว่าอะไรคนที่เป็นที่รักที่สุดสำหรับฉันและใกล้ชิดฉันมากที่สุดในวันกิยามะห์ท่านนบีบอกว่าอะฮาซินุกุมอัคลากอคนที่มีมารยาทที่งดงามพยายามปรับปรุงพฤติกรรมการปฏิบัติการพูดจาอะกีดะห์อิบาดะห์มุอามะละห์ให้มันมีความงดงามให้มันมีความสวยงามให้มันมีความปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆมันเพียรขอดุอามันเพียรเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเพื่อให้ได้เหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องคิดดูสิเหล่าบรรดาบุคคลที่บอกว่าภรรยานบีเนี่ยตกนรกเนี่ยคนเหล่านี้จะไปนั่งใกล้ติดนบีในวันกิยามะห์ได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้พี่น้องขนาดภรรยานบีมันยังปานามเลยอ่ะแล้วมันจะไปอยู่ใกล้ชิดกับนบีได้ยังไงอ่ะในวันกิยามะห์เหมือนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีจึงบอกว่าอะไรครับอาฮาซินุกุมอัคลากอบุคคลผู้ซึ่งเขาพยายามปรับปรุงแก้ไขทำให้ดีในการปฏิบัติในมารยาทของเขาวันมูอัตตินูนาอัคนาฟาและเป็นคนที่ง่ายๆไม่ยุ่งยากเดี๋ยวจะเจออาจารย์อับดุลลอฮ์หน่อยต้องผ่านด่าน3ด่านนะมาเจอเรื่องอะไรทำอะไรเป็นอะไรเป็นใครมาจากไหนที่ไหนมีอะไรจะต้องมียื่นหนังสือมาก่อนนะโอ้นี่ยากเลยนะกว่าจะเจอได้นะไม่มีพี่น้องสำหรับท่านนบีเองเนี่ยทะลุทะลวงเลยซอฮาบะห์เนี่ยแค่ขออนุญาตก็ได้พบท่านนบีแล้วและท่านนบีก็พบกับซอฮาบะห์ทุกคนด้วยนะไม่ได้หมายความว่าจะพบเฉพาะบางช่วงบางเวลาเปิดกว้างจะพบเมื่อไหร่ก็ได้และโดยเฉพาะซอฮาบะห์ก็จะรู้ว่าเวลาท่านนบีพักผ่อนก็จะให้ท่านพักผ่อนแต่เวลาที่ท่านนบีจะออกมาละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดก็จะพูดคุยกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีก็เป็นคนง่ายๆไม่ได้เป็นคนยากเย็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องฮาลาลทั้งคู่ทำได้ทั้งคู่นบีจะเลือกให้ง่ายที่สุดเพื่ออะไรพี่น้องเพื่ออุมมะห์ประชาชาติของท่านเพราะมนุษย์เราเนี่ยไม่มีใครชอบเรื่องยากหรอกพี่น้องชอบเรื่องง่ายๆแต่ว่าได้ผลบุญเหมือนเดิมฉันชอบนะ
บริจาคน้อยๆได้ผลบุญเท่าเดิมเนี่ยฉันชอบอะไรประมาณนี้พี่น้องนี่ก็นิสัยเดียวกันคนที่จะเป็นคนที่เป็นชาวสวรรค์เขาต้องมีบุคลิกที่ง่ายดายไม่ยุ่งยากไม่สลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าข้างหน้าอย่างเดี๋ยวข้างหลังไปคุยอีกอย่างไม่ได้ต้องเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่บริสุทธิ์ใจเป็นคนที่มีหน้าเดียวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าชัรรุนนาสมนุษย์ที่เลวที่สุดในเหล่าบรรดามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนั่นก็คือมนุษย์2หน้าตี2หน้าเขาเรียกว่าอยู่กับเราเนี่ยเป็นอีกแบบนึงพอรับหลังเราเนี่ยใส่เราไม่ยั้งเลยอันนี้เขาเรียกตี2หน้าไอ้พวกนี้เล่นหลายแบบนี่พวกนี้มันเป็นเขาเรียกว่านบีบอกว่าเป็นชัรรุนนาสเป็นมนุษย์ที่เลวทรามที่สุดเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับท่านนบีจึงบอกว่าอะไรครับบุคคลดังกล่าวต้องเป็นคนที่ง่ายได้ชาวสวรรค์เนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าชาวสวรรค์เป็นคนยากเย็นเข็นใจถึงจะเป็นชาวสวรรค์ได้นบีก็บอกไว้ก่อนเลยใครก็แล้วแต่ที่ทำตัวง่ายๆนั่นแหละชาวสวรรค์แต่ง่ายไม่ได้ความของฮารามนะพี่น้องนะทำของฮาลาลแต่ไม่วางตัวไม่มีอีโก้หลายคนก็พังเพราะอีโก้นี่แหละพี่น้องรู้จักไหมไม่ใช่วีโก้นะอีโก้คือตัวตนตัวของฉันฉันคือฉันอะไรเงี้ยนะพี่น้องนี่ของฉันเหมือนกันแต่ไม่คือเขาเรียกว่ามีตัวเองอ่ะคุณง่ายๆมีศักดิ์มีสีแต่การในการมีศักดิ์มีสีนี่พี่น้องไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องน่ารังเกียจนะแต่ว่าก็ต้องให้มันดูความเหมาะสมนะครับอ่ะสุดท้ายท่านนบีบอกว่าอัลลซีนายะลิฟูนวะยุลฟูนก็คือคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนโดยเฉพาะผู้ศรัทธาด้วยกันหลายคนมาชาอัลเลาะห์นะอยู่กับผู้ศรัทธานี่เผยอย่างนี้เลยแต่เวลาอยู่กับผู้ปฏิเสธนี่โอ้โหเดินแทบจะเป็นตัวน้อยๆตัวหนึ่งเลยพี่น้องอันนี้ไม่ได้อยู่กับผู้ศรัทธานี่เราต้องเมตตาซึ่งกันและกันต้องอารีอารอบต้องค่อยๆพูดค่อยๆจาต้องพยายามมองกันในแง่ดีไว้ก่อนและถ้าเกิดว่าเราอยู่ต่อหน้าผู้ปฏิเสธโดยเฉพาะศัตรูเรานี่พี่น้องเราต้องเข้มแข็งและมีอิซซะห์มีศักดิ์มีสีของความเป็นมุสลิมของเราเพื่อที่จะให้อิสลามของเราสูงส่งด้วยไม่ได้หมายความว่าไอ้สูงส่งดังกล่าวเนี่ยนะพี่น้องให้เราสูงนะเพื่อให้กะลิมะตุลลอฮิยัลอุลยาเพื่อให้พระดำรัสและอิสลามของอัลเลาะห์นั้นสูงส่งไปด้วยนะครับก็เอาฝากแบบคร่าวๆนะมีวิทยากรอีกหลายท่านนะครับที่จะให้ความรู้กับพี่น้องครับญะซากุมุลลอฮุค็อยรอนครับอาจารย์อับดุลชุกรครับ